นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยธัมมังเทเสติอาทิกัลยานังมัทเทกัลยานังปริโยสานกัลยานังสัทธังสัพยัญชนังเตวะละปริปุณังปริสุทธังพรามจริยังปากาเสสีอิอิอิบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาว่าด้วยเรื่องของการกล่าวถ้อยคำโดยลำดับเพื่อเป็นเครื่องแสดงธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องด้วยในวันนี้เป็นพระที่เวียนมาครบอีกวาระหนึ่งญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันมาทำบุญที่วัดบางคนบางท่านก็จัดท่องปาหารจัดเตรียมสิ่งของที่จะเหมาะถวายพระในวันรุ่งคือตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้นำกับข้าวขาวหวานดอกไม้ทุกเทียนก็มาเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและสักการะบุญของพระรัตนตรัยวันนี้ก็ได้ยกเอาธรรมะที่เรียกว่าอนุปุพพิกถาเป็นการคาถากล่าวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพราะว่าในอนุปุพพิกถานั้นเป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงพระชนม์อยู่45พรรษาตั้งแต่พรรษาที่1คือ35ปีเมื่อพระองค์ตรัสรู้ก็มีอายุ35ปีจนกระทั่งถึงอายุ80ปีท่านยกเอาอนุปุพพิกถานี้มาเป็นเรื่องแรกที่ทรงแสดงในสมัยที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆเมื่อตรัสรู้ที่พระศรีมหาโพธิ์ที่เมืองราชคฤห์เสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เมืองพราณสีเมื่อเสด็จโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วเนี่ยทรงแสดงธรรมจักรกับพุทธสูตรและอนัตตลักษณสูตรจนปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5องค์แล้วก็เสด็จไปโปรดยัสสกุลบุตรด้วยธรรมะอันที่ว่ามาแล้วนี้คืออนุปุพพิกถาเมื่อฟังจนจบฟังจนคล่องฟังจนเข้าใจพระองค์จึงแสดงอริยสัจจีต่อไปอนุปุพพิกถานี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือถ้อยคำที่แสดงตามลำดับอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเทศโปรดบุคคลใดก็ตามท่านจะดูอุปนิสัยของบุคคลนั้นก่อนแล้วจึงแสดงธรรมถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฟังธรรมมาเลยไม่เคยรู้จักธรรมะไม่เคยรู้จักศาสนาเนี่ยพระองค์จะยกอนุปุพพิกถานี่แหละมาเป็นเรื่องแรกเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็จะได้ยกคำว่าอนุปุพพิกถาเนี่ยคุณธรรมของที่ของพระพุทธเจ้าแสดงแก่เหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายเป็นธรรมะที่แสดงมากที่สุดนี้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังพอสมควรแก่เวลาอนุปุพพิกถานี้มีอยู่5ประการคือท่านแสดงตั้งแต่ธรรมะที่เป็นพื้นธรรมะที่เป็นของชาวบ้านธรรมะที่เป็นเรียกว่าง่ายๆ
ก่อนแล้วก็ขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงธรรมะที่แสดงแล้วได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์5ข้อก็คือข้อที่1แสดงเรื่องทางคาถาที่2เรื่องศีลคาถาที่3เรื่องสังฆคาถาที่4อาทีนวคาถา5เนกขัมมคาถาที่เป็นภาษาธรรมะแต่ถ้าแปลออกมาทานคาถานี้แปลง่ายๆโยมคำว่าทานนี้เราก็เข้าใจอยู่แล้วทานก็คือการให้ทานก็คือการเสียสละทานก็คือการแบ่งปันทำไมพระองค์จึงทรงแสดงทานเอาไว้เป็นข้อแรกเพราะว่ามนุษย์เราหรือสังคมมนุษย์เราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอคำว่าสังคมสังคมที่พวกเรานิยมเรียกกันบ่อยๆถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่าการเกี่ยวข้องกันสังฆมะเนี่ยแปลว่าการเกี่ยวข้องกันหรือจะแปลอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสังแปลว่าดีฆมะแปลว่าไปรวมกันก็คือไปดีสังคมที่เป็นสังคมที่ให้กันเนี่ยเป็นสังคมที่ต้องเจริญและไปดีเสมอไม่เป็นสังคมที่โหดร้ายไม่เป็นสังคมที่ต้องแย่งกันต้องเชิงกันต้องลักขโมยกันทานในทานกถาท่านแบ่งออกเป็นสองอย่างคืออามิสทานและธรรมทานอามิสก็หมายถึงการให้การให้การเสียสละวัตถุสิ่งของของเราให้แก่บุคคลอื่นถึงเรียกว่าทานนี่เรียกว่าวัตถุก็มีให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยาให้สิ่งของให้เครื่องรูปร้ายมีอยู่ทั้งหมดเยอะแยะเรื่องของการให้ทานทีนี้ธรรมทานธรรมทานก็คือการบอกธรรมกล่าวธรรมหรือบอกความรู้อย่างครูบาอาจารย์สอนนักเรียนก็จะยกเข้าในธรรมทานเหมือนกันคือให้นักเรียนมีความรู้นำความรู้ไปประพฤติปฏิบัติหรืออย่างหนึ่งพ่อแม่สอนลูกอันนี้เขาเรียกว่าธรรมทานสอนแต่ในสิ่งที่ดีนี่ก็ธรรมทานเหมือนกันวัตถุทานนั้นท่านยังแบ่งออกไปอีกเป็นสองประเภทหนึ่งคือให้โดยสงเคราะห์สองให้โดยอนุเคราะห์ให้โดยสงเคราะห์ให้อย่างไรให้โดยสงเคราะห์นั้นท่านบอกว่าให้คนที่มีเรียกว่ามีสิ่งของน้อยกว่าเราหรือให้คนจนให้คนยากจนให้คนขอทานให้คนพิการแขนขาขาขาทุ่งหัวตาบอดเหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าสงเคราะห์แต่สงเคราะห์ด้วยอะไรก็ตามด้วยสิ่งของด้วยข้าวด้วยน้ำหรือแม้ด้วยปัจจัยด้วยเงินทองก็เรียกว่าให้โดยสงเคราะห์เห็นคนเขาลำบากเห็นคนเขายากจนหรือแม้แต่เวลาเกิดภัยทั้งหลายเนี่ยภัยจากไฟไหม้ไฟจากน้ำท่วมไฟจากพายุอะไรต่างๆเห็นเขาลำบากแล้วก็สงสารมอบให้เพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าถ้ามีน้ำท่วมมากๆชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยก็จะขอบริจาคพวกเราผู้มีกำลังพอสมควรก็แบ่งสรรปันส่วนให้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อสิ่งของที่จำเป็นแม้กระทั่งเงินเราก็ส่งไปให้เขาได้นี่เรียกว่าทานโดยสงเคราะห์ส่วนทานโดยอนุเคราะห์คืออย่างไรนี่ให้คนที่มีฐานะเท่ากันหรือคนที่มีฐานะสูงกว่าเราแล้วทำไมต้องให้คนเขามีแล้วทำไมต้องให้เขาล่ะคือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพิ่มความรักความสามัคคีความยินดีต่อกันอย่างเช่นบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเขามีฐานะดีแต่เราให้ด้วยความอนุเคราะห์กันให้ด้วยความรักต่อกันเนี่ยเมื่อให้แล้วนี่เขาก็ยินดีเขาปลื้มใจยินดีที่ในการให้ของเรานี่เรียกว่าอนุเคราะห์ทั้งสองอย่างนี้ที่จะเป็นเรียกว่าเป็นมงคลพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในมงคล38ประการ
ว่าให้อย่างไรจึงเป็นมงคลถ้าเป็นวัตถุท่านก็บอกว่าให้แก่บุคคลผู้ตกทุกข์ในยากเช่นเมื่อน้ำท่วมเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำท่วมเกิดขึ้นข้าวปลาข้าวพืชไร่ข้าวนาทั้งหลายเสียหายโดนน้ำท่วมถึงเวลาเมื่อน้ำมันลดท่วมแล้วอยากจะทำใหม่มันก็ไม่มีทุนมีรอนที่จะทำถ้าให้บุคคลเหล่านั้นให้อะไรสมัยโบราณเขาบอกว่าให้คลาดให้ไถให้พันข้าวเหล่านี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่มีการไถนากันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ควายกันแล้วมีแต่หว่านกันอย่างเดียวพืชพันธัญญาหารทั้งหลายเนี่ยถ้าเขาหรือแม้แต่ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่มีจะกินตกทุกข์ได้ยากเข้ามาหาที่พึ่งรู้จักญาติคนนี้รู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้เข้ามาหาเราก็สงเคราะห์อนุเคราะห์ในสิ่งของแก่คนเหล่านั้นนี่เรียกว่าทานเหล่านี้เป็นทานที่เป็นมงคลมีอานิสงส์มากและอีกอย่างหนึ่งทานที่ว่าเป็นมงคลนั้นท่านกล่าวไว้อีก3ประการคือเวลาให้หรือก่อนให้เวลาให้และหลังให้แล้วเรียกว่าข้อที่1ปุพพเจตนามีเจตนาก่อนจะให้หมายถึงว่าบางคนเขานึกไปถึงว่าเราหว่านข้าวหว่านก้าปลูกผลไม้เมื่อถึงเวลามันออกดอกออกผลแม้จะเป็นเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยแล้วก็มีจิตใจไว้ตั้งแต่แรกว่าเมื่อสิ่งของเหล่านั้นหรือวัตถุหรือผลไม้เหล่านั้นมันออกดอกออกผลมันมีผลสุกเราก็ตั้งใจว่าจะไปถวายพระเป็นครั้งแรกซะก่อนแล้วเราถึงรับประทานทีหลังอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามีเจตนาเอาไว้ตั้งแต่เรียกว่าเป็นวันเป็นหลายๆวันหรือเป็นเดือนเมื่อถึงเวลาก็มาถวายพระนี่เรียกว่าให้ก่อนจะให้เรียกว่ามีเจตนาดีคราวนี้กำลังให้เรียกว่ามุจยะเจตนาเวลาให้เวลาเราให้สิ่งของเนี่ยพระก็บอกมาประเคนพระแม้จะเป็นสิ่งของเล็กน้อยหรือของพอที่เราจะยกได้เนี่ยเราก็น้อมถวายด้วยความเคารพเหมือนเราโยมมาเขียนพระเนี่ยที่ผ่านมานี้ก็ตั้งใจได้หลายคนจับผ่าจับสิ่งของประเคนแต่ประเคนแล้วโยมก็พนมมือเรานี้เป็นต้นนี่เรียกว่ามีเจตนาขณะที่กำลังให้เขาเรียกว่ากำลังให้ย่อมมีใจดีถ้าใจไม่ดีก็บุญก็เกิดน้อยหรือบุญอาจจะไม่เกิดทีนี้หลังให้เรียกว่าอัปปราปรเจตนาคือเจตนาเมื่อให้แล้วเราก็ชื่นชมยินดีนึกถึงเมื่อไรว่าเราเคยถวายพระนะเราเคยเอาอนุปถวายเรานี้ไปถวายวัตถุใหญ่ๆเช่นถ้วยเช่นชามเช่นโต๊ะเก้าอี้อะไรก็ตามเนี่ยนะเรานึกถึงว่าเราเคยถวายพระเราก็ชื่นใจเราก็ดีใจเราก็มุทนาสาธุในบุญที่เราสร้างมาแล้วนึกเมื่อไรก็ได้บุญเมื่อนั้นนี่เรียกว่าเจตนาหลังให้แต่อย่างหนึ่งว่าเราบางทีเราวัตถุสิ่งของหรือปัจจัยเงินทองก็ต่ำถ้าเราหามาได้ด้วยเรียกว่าทุจริตนะไปโกงเข้ามาไปคอร์รัปชันเข้ามาหรือไปรับเข้ามาแล้วมาถวายพระอันนี้มันก็ได้อยู่แต่ได้น้อยเพราะว่าวัตถุนั้นไม่บริสุทธิ์ถ้าเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราทำมาหากินค้าขายแล้วนำมาถวายพระอันนั้นมีบุญมากนี่เรียกว่าเจตนาทั้งสามการเป็นเรื่องของทานต่อไปอีกข้อหนึ่งศีลกถาคือกล่าวถึงเรื่องศีลก็คือถ้าแปลตามภาษาพระแล้วศีลตัวนี้เนี่ยแปลว่าเย็นหรือแปลว่าสงบ
ถ้าโดยเนื้อความก็คือการสงบกายการสงบใจกายไม่ไปทำชั่วกายไม่ไปทำบาปวาจาไม่พูดชั่วไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนี่เรียกว่าศีลศีลนั้นก็เป็นส่วนของสังคมอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นส่วนของสังคมเพราะว่าสังคมเหล่านี้ถ้ามีศีลเนี่ยก็อยู่กันอย่างมีความเย็นความสุขความสงบไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันไม่เบียดเบียนกันอยู่กันอย่างสงบไม่ต้องมีตำรวจคอยจับคนร้ายคอยจับโจรคอยจับขโมยไม่รักขโมยกันไม่ปล้นกันฉกชิงวิ่งราวถือเอาสิ่งของของกันและกันฐานะเป็นส่วนหนึ่งขโมยนี้มันก็มีความสุขในสังคมของเราในบ้านของเราหรือไม่ประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นในสามีของคนอื่นยินดีสันโดษในภรรยาสามีของตนของตนครอบครัวเราก็อยู่อย่างมีความสุขไม่พูดคำเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อหรือสุดท้ายไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะว่าสุรานั้นคนดื่มไปแล้วประมาททำอะไรก็ได้เมาแล้วเนี่ยไปทำอะไรก็ได้นอนตรงไหนก็ได้นี่เรียกว่าคนที่เมาเพราะฉะนั้นเรื่องของศีลนี้เป็นเรื่องของสังคมถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้หรือสังคมเราถ้ามีศีลเนี่ยอยู่กันได้อย่างมีความสุขนี่เรียกว่าศีลและกถาต่อไปเป็นสักขคาถาสักขคาถาแปลว่าสวรรค์สักขะตัวนี้แปลว่าสวรรค์ทั้งทานทั้งศีลที่กล่าวมาแล้วเป็นต้นเหตุให้ไปเกิดบนสวรรค์เป็นต้นเหตุให้ไปเกิดบนสวรรค์ถ้าบุคคลใดมีศีลบริสุทธิ์รักษาศีลบริสุทธิ์หรือให้ทานมีความปรารถนาตั้งไว้เมื่อแตกดับกายไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์เพราะฉะนั้นเรื่องของสวรรค์เนี่ยท่านกล่าวเอาไว้ว่ามีอยู่หกชั้นจะไปชั้นไหนนี้แล้วแต่ว่าจะทำบุญบริสุทธิ์แค่ไหนทำบุญมากแค่ไหนทำบุญอย่างไรสวรรค์หกชั้นมีอะไรบ้างที่เราสวดที่โยมเคยฟังสวดธรรมจักรกับพุทธนาสูตรจาตุมหาราชแล้วก็จาดาวดึงชั้นจาตุมชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นปรนิมชั้นปรนิมิสาวัสวตีท่านบอกว่าอยู่บนสวรรค์เนี่ยอย่างชั้นต่ำสุดชั้นจาตุมต่ำสุดเลยนะเนี่ยจากมนุษย์ขึ้นไปก็ไปถึงเทวดาชั้นนี้ท่านบอกว่ามีเทวดาอยู่สี่พระองค์ถึงเรียกว่าจาตุมหาราชจาตุนี่พระว่าสี่นะมีท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณท้าวสี่องค์นี้แหละเป็นผู้ปกครองชั้นจาตุมหาราชนะจะมาดูแลเรียกว่าท่านเคยกล่าวไว้ว่าท้าวมหาราชทั้งสี่องค์นี้ถึงเวลาใกล้ๆวันพระเนี่ยนะท่านจะให้ลูกน้องของท่านพวกเหล่าทหารเสนาอามาตย์ของท่านนี่ขึ้นเข้ามาดูแลในโลกมนุษย์ว่ามนุษย์คนไหนทำบุญบ้างไหมวันพระนี่ทำบุญหรือเปล่านะเอามาจดไว้นะถ้าไม่ทำบุญเลยนี่ท่านจะจดไว้ในหนังสุนัขท่านกล่าวอย่างนั้นนะถ้าทำบุญนี่ท่านก็จะจดไว้ในแผ่นทองถ้าเราเคยให้ทานเคยรักษาศีลเนี่ยก็จะจดไว้ถึงเวลาเมื่อโอกาสจะตายไปแล้วเนี่ยแผ่นทองหรือแผ่นหนังสุนัขเนี่ยท่านจะเอามาดูอกคนไหนทำบุญมากรักษาศีลให้ทานมากท่านเขาจะเอาไปอยู่บนชั้นจาตุมก็ดีชั้นดุสิตชั้นจาตุมชั้นนาวดึงแล้วอายุบนสวรรค์นะท่านบอกว่าชั้นจาตุมเนี่ยมีอายุใน50ปีของมนุษย์เป็น1วันของเทวดาชั้นจาตุม50ปีของมนุษย์เป็น1วันของเทวดาชั้นจาตุมมหาราช100ปีของมนุษย์
ป็นหนึ่งวันของเทวดาชั้นดุสชั้นดาวดึงขึ้นไปเรื่อยๆชั้นดุสิตก็200ปีชั้นไอ้ปรินิมก็500ปีชั้นปรินิมิสวดีก็เป็นพันปีมีอายุยืนขนาดนั้นแต่ว่าบนชั้นดาวดึงนั้นก็ยังเสพในเรื่องของกามอยู่ทีนี้พระองค์จึงตัดเรื่องของโทษของกามโทษของกามคือเนกขัมมะเนกขัมมะกถาบนสวรรค์นั้นเล่าอีกเรื่องหนึ่งมีสัตว์เดรัจฉานตัวหนึ่งเป็นสุนัขสมัยก่อนก็เป็นมนุษย์เนี่ยแกเป็นคนยากจนหนีจากเมืองอัลกัปปะจะไปเมืองโกสัมพีเพื่อเรียกว่าหนีจากทุพพิกภัยทั้งหลายเกิดอหิวาตคโลกอหิวาตคโลกแกก็หนีไปพอไปถึงเมืองโกสัมพีนายโคบาลคนหนึ่งเห็นความลำบากความยากจนของพราหมณ์ภรรยาจึงให้เข้าไปอยู่ในบ้านนะให้รับประทานอาหารอย่างดีแล้วก็ให้เป็นคนเลี้ยงโคให้เป็นคนเลี้ยงโคในขณะนั้นนายโคบาลในบ้านนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งกำลังท้องแก่จะคลอดแล้วพอนายโคบาลยกอาหารมาให้สองสามีภรรยากินมันอดมานานเนี่ยเดินทางมาไกลหิวมากภรรยานั้นบอกว่าเธอจงกินก่อนเถิดกินให้อิ่มแล้วฉันจะกินภายหลังสามีกินไปมองเห็นสุนัขที่มันอยู่ใต้แค่ไม้โอ้โหสุนัขนี่กินเนื้อกินอะไรดีๆทั้งนั้นนายโคบาลเอาไปให้นึกถึงสุนัขพอแกกินไปเนี่ยไอ้ความที่มันหิวมากๆเนี่ยมันไม่ย่อยกินมากเกินไปมันสำลักก็เลยตายพอตายแล้วมันจิตมันนึกถึงแม่สุนัขมันกินของดีก็เลยไปเกิดในท้องสุนัขเมื่อไปเกิดในท้องสุนัขแล้วถึงเวลาคลอดออกมาเป็นสุนัขตัวผู้ตัวเดียวเมื่อนายโคบาลเลี้ยงดูจนเจริญอายุ2ขวบ3ขวบก็พาไปหาพระประเจกกับพระพุทธเจ้าทุกวันวิ่งตามไปทุกวันเพราะว่านายโคบาลนี้เป็นคนสัมมาทิฏฐิทำบุญทุกวันตักบาตรทุกวันถึงเวลาก็เดินไปวัดถือแบบข้าวคาวหวานใส่ปิ่นโตใส่ภาชนะไปสุนัขตัวนี้ก็วิ่งตามไปทุกวันพอวิ่งตามไปทุกวันเนี่ยนายโคบาลก็สอนระหว่างทางเนี่ยนะระหว่างทางมีตรงไหนเป็นอันตรายยังไงผ่านป่าผ่านพุ่มไม้ต้นไม้ตรงไหนก็เคาะกลัวสัตว์ร้ายพอวันหนึ่งนายโคบาลไม่สบายเจ้าสุนัขที่ทำหน้าที่แทนก้าวภาชนะเป็นโตไปถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าพอเข้าไประหว่างทางถึงเวลาที่ผ่านพุ่มไม้ผ่านป่าไม้ก็เห่าไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไปถึงพระวัดพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็ถวายพอถวายพระประเจกับพระพุทธเจ้าเสร็จวันหนึ่งพระประเจกับพระพุทธเจ้าบอกว่าจะลาไปแล้วจะลาไปยังภูเขากันธรรมะเหาะขึ้นไปบนอากาศสุนัขนี้เห็นก็สลดใจเศร้าใจสังเวชใจเห็นปลายพอรับสายตานั้นสุนัขก็ท้องแตกตายพอท้องแตกตายนั่นอานิสงส์แห่งการไปถวายพระทุกวันนี้แหละอานิสงส์แห่งการถวายพระด้วยอานิสงส์แห่งการเห่าด้วยไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงส์ชื่อว่าโคสกะโคสกะนี่แปลว่าผู้มีเสียงกล้องด้วยอานิสงส์แห่งการเห่านี่ท่านบอกว่าเทวดากระซิบเบาๆนี่ได้ยินไปถึง50โยชน์
แต่ว่าบนสวรรค์นั้นก็ยังเสพเรียกว่ากามคุณอยู่โคสกาเทพบุตรนี้อาศัยที่เธอเกิดเป็นสุนัขก็ไปหลงไหลในกามคุณมีนางฟ้านางสวรรค์เป็น500คอยบริการเสพกามไปเรื่อยๆอย่างนี้ถึงเวลาตกสวรรค์เพราะว่าท่านบอกว่าบนสวรรค์นั้นบอกว่า1หมดบุญ2เพลิดเพลินในกามคุณก็ตกลงมาหมดบุญ3หมดอายุพอหมดอายุแล้วอายุกี่ปีก็ว่าพอหมดอายุก็ต้องตกลงมาบนเกิดเป็นมนุษย์เหมือนเดิมโคสกะเทพบุตรจริงของมันกันเพราะฉะนั้นบนสวรรค์นั้นมันก็ยังเสพกามเมื่อเสพกามอยู่มันก็ต้องมีทุกข์อยู่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธรรมุเทศข้อหนึ่งว่าบุคคลตกเป็นทาสแห่งตัณหาคือกามคุณอยากได้คนใหม่อยากได้ของใหม่อยากได้สิ่งใหม่เมื่ออยากได้แล้วถึงเวลาก็เบื่อพอเบื่อแล้วแทนที่จะเบื่อแล้วเบื่อเลยเบื่อแล้วก็อยากได้ของใหม่อีกมีของใหม่มาปนเปื้อนมาบำเรออยู่อย่างนี้ตลอดท่านจึงเปรียบเหมือนไฟที่ไหม้ฟางว่ามันไหม้ไปแล้วเรานึกว่ามันดับแล้วที่จริงมันยังไม่ดับมันยังคลุกคลุ่นอยู่ข้างในนี่เป็นต้นจึงตกสวรรค์เทวนาตกสวรรค์นี่เรียกว่าสวรรค์เพราะฉะนั้นท่านจึงตรัสเป็นธรรมะอีกข้อหนึ่งว่าเนกขัมมกถาคำว่าเนกขัมมกถานี่ก็หมายถึงการออกบวชเพื่อให้พ้นจากกามคุณพ้นจากตัณหาทั้งที่ว่ามานั้นคำว่าการออกบวชนี่โยมก็อาจจะนึกว่าต้องเป็นพระต้องเป็นผู้ชายถึงจะออกบวชได้แต่ผู้หญิงก็ออกบวชได้บวชเป็นนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีก็มีอยู่มากมายเลยไม่ต้องปรงผมรักษาแค่ศีลแต่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดถือสมถะถือวิปัสสนาอย่างเคร่งครัดในสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าเนี่ยมีพระมหากษัตริย์สององค์ท่านเป็นมหากษัตริย์ที่มีอำนาจมากมีทรัพย์สมบัติมากเป็นเพื่อนกันอยู่เมืองใกล้ๆกันถึงเวลาพระราชบิดาทั้งสองพระองค์ในสมณคตทั้งสององค์นี้ก็เลยเป็นพระมหากษัตริย์แทนเมื่อเป็นพระมหากษัตริย์นี่บำรุงบำเรอด้วยสิ่งของต่างๆมากมายท่านยังเบื่อแล้วมากองปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีประโยชน์อะไรประโยชน์อะไรกับการอยู่ของเรือนเราทั้งสองจะบวชมอบทรัพย์สมบัติให้ราชโอรสให้อัครมเหสีคำว่าออกบวชก็บวชเหมือนพวกบวชคารวาสบวชไม่ใช่พระเข้าไปในป่าอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอุโบสถที่เรารับไปแล้วนี้รักษาศีลอุโบสถให้บริบูรณ์ให้สมบูรณ์ให้บริสุทธิ์คราวหนึ่งมองคิดว่าเมื่อเราบวชแล้วเนี่ยเรายังมาอยู่ร่วมกันยังมาสังคมร่วมกันนี่มันจะมีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเราจะแยกกันอยู่ท่านจงไปอยู่ที่ภูเขาลูกโน้นเราจะอยู่ที่ภูเขาลูกนี้เราจะทำสัญญากันว่า15วันหรือวันพระครั้งหนึ่งท่านจงจุดไฟไว้ให้ลุกโผล่ขึ้นแล้วมีควันขึ้นเราก็จะรู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็จะจุดไฟท่านก็จะมองดูว่าถ้าไฟยังจุดติดอยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังมีชีวิตอยู่นี่แหละเรียกว่าการปฏิบัติเนกขัมมะเนี่ยมันจำเป็นจะต้องออกบวชอย่างพระแม้แต่เราเป็นปุถุชนคนธรรมดา
อยากจะยกจิตให้สูงขึ้นเป็นกัลยาณชนให้สูงขึ้นให้มีศีลบริสุทธิ์เป็นกัลยาณชนก็สามารถออกบวชได้ทิ้งสมบัติทั้งหลายทั้งปวงขนาดเป็นพระราชาท่านก็ยังไม่เอาสมบัติมากมายผู้หญิงบำรุงบำเรอเยอะแยะท่านปล่อยทิ้งหมดเหมือนเราทั้งหลายเนี่ยพระทีเราก็ยังปฏิบัติกันทีก็ยังดีสมัยก่อนที่อาตมาอย่างเด็กๆหรือเป็นหนุ่มแล้วสมัยยังไม่บวชเมื่อถึงวันพระนี่โยมจะมาวัดมาให้ข้าวให้น้ำถวายข้าวถวายน้ำถวายสักการะเครื่องธูปเทียนทั้งหลายเสร็จแล้วก็สมาทานศีลอย่างที่โยมสมาทานแล้วเขาก็อยู่วัดตลอดวันหนึ่งคืนต้องเพิ่มก็เรียกว่าตบะคือความเพียรให้มันมากขึ้นเราถึงจะอยู่ได้ถ้าเราคิดโอ้เรานั่งไม่ไหวเราลำบากจะต้องลำบากลูกลำบากหลานอย่างนี้ก็ไม่ได้สมัยก่อนจึงมีโยมเยอะ10คน20คน30คนวัดนองนี่ก็ยังเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ก็หาลำบากแล้วถึงเจ้าคุณบอกว่าปีหน้าจะให้จัดปฏิบัติธรรมวันพระแล้วให้นอนค้างคืนหนึ่งฉันก็เห็นด้วยในค้างคืนแล้วก็ปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานกันคนที่มีอายุน้อยมีกำลังก็ดีเรียกว่าเดินกรรมฐานโดยจงกรมก็สะดวกคล่องคนที่มีข้องอายุมากก็นั่งกรรมฐานก็ปฏิบัติภาวนาไปอย่างนี้เรียกว่าทำสิ่งของเราให้บริสุทธิ์จะได้เกิดเป็นสวรรค์แล้วก็คำว่าเนกขัมมะอีกตัวหนึ่งคำว่าเนกขัมมะเนกขัมมะนี่สมัยพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์นี่ทรงเป็นใบ้เลยแกล้งเป็นใบ้ไม่อยากครองราชสมบัติแกล้งเป็นใบ้เป็นบ้าไม่พูดกับใครอยู่นิ่งตลอดตั้งแต่ยังเป็นเด็กอยู่ในห้องคนเดียวพวกเราอามาตย์ทั้งหลายก็เด็กคนนี้มันบ้าเด็กคนนี้มันเรียกว่าให้หมอดูทำนายว่าจะเป็นการากินีของบ้านของเมืองจึงจับไปปล่อยในป่าพอพระองค์เข้าไปในป่ามีเทวนามีอะไรคุ้มครองเยอะหมดมีคนไปถามท่านก็พูดนะท่านพูดท่านไม่พูดแต่ตอนที่อยู่ในวังคือท่านไม่อยากได้ราชสมบัตินี่เรียกว่าประพุทธเนี่ยขมมะเพราะฉะนั้นในอนุปปิกถานี่ในธรรมะห้าข้อนี้ที่พระเจ้าทรงแสดงแสดงตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆจนกระทั่งปรินิพพานอีกอย่างหนึ่งท่านก็ดูนิสัยของคนด้วยเมื่อตอนเช้าตีสี่ตีห้าพระองค์ทรงตื่นแล้วเมื่อตื่นแล้วก็จ้องดูละดูด้วยญาณของพระองค์เราเวนัยสัตว์ทั้งหลายว่าคนไหนปกคนไหนหรือบุคคลผู้ใดที่พระองค์ทรงจะไปโปรดได้และจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ได้พระองค์ก็ไปโปรดตรงนั้นคนจนๆท่านไม่เลือกคนยากคนจนคนไม่มีจะกินคนอยู่ท้องได้ท้องนากันพระองค์ไปโปรดได้หมดไปโปรดแสดงธรรมอันเนกขัมมะเนี่ยอันดับแรกก็ดังที่กล่าวมาแล้วทานแล้วก็ศีลแล้วก็สวรรค์แล้วก็โทษของสวรรค์คือโทษของกามเมื่อโทษของกามแล้วก็คือการออกบวชคือเนกขัมมะเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาในอนุปปิกถาโยมคนไหนที่เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ฟังเพื่อให้เกิดบุญฟังเพื่อให้เกิดบุญที่เรียกว่าธรรมัสสวนามัยทำฟังเพื่อให้เกิดปัญญาคือเมื่อรู้แล้วฟังแล้วนำไปพุทธนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะได้มีสมดังที่กล่าวมาแล้วรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามา
ก็ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยด้วยเดชแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและด้วยบุญกุศลทั้งหลายที่บรรดาสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายได้มาสร้างแรงมาทำตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานการแบบนี้ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นธรรมะเดชะเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญปราศจากทุกข์โศกโรคภัยปรารถนาสิ่งใดหรือประกอบกิจการงานสิ่งใดขอให้มีแต่ความสำเร็จสมความปรารถนาทุกประการรับประทานชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาข้อพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นันทะมายังสาธุการังสโรมาเทสาธุสาธุสาธุอันธรรมยังสรณะพระมนานุทภาทายโยพระนามาเทนะหังพุทธันจะธรรมันจะสังฆันจะสรณังคโตอุปาสสะตังเทเสสิงเอโคสังฆัสสะสัมมุขาเอตังมีสรณังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมัคคัมมังสัพพาทุกขาปะโมจจะเยยะถาปะรังจะรายยะหังสัมมาสัมพุทธสัตตาสนังทุกขานิสสนสารนัตเสวะภาคีอัสสังอนาคเตกายนะวาจายะวจีสาวาพุทเธกรรมังสตังมยายังพุทโธปฏิฆานังสวัสดิยันตังกาลังอะเรสังวริทุโมพุทเธกายนะวาจายะวจีสาวาธัมเมมังสตังมยายังนะโมปฏิฆานังสวัสดิยันตังกาลังอะเรสังวริทุโมธัมเมกายนะวาจายะวจีสาวาทั้งเกิดการมังปัจจังไม่อายังทั้งโผติกันหัวปิยันตังการแสดงสามวิจุงสังเทนทัตคานิมะยังพันเตอภุชามะภาวปิจามะยังภาวุปรณิยายัตถานิตุมเหกาลังมัญญาสาธุพันเตยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวัตโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุทธาปัสสายโนจตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุอนโนสุขังภะลังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทสวัสดิ์ข้าพระภาวตาธรรมโมธัมมังนามธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมังนามธรรม